ก็จะขอฟังไปงานนะครับคือเรายอมรับว่าคุยกันมาก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ขอแบบขัดเจี้ยวนะครับอยากจะให้มีสติปัญญานะครับก็ที่ผ่านมาก็ยอมรับเยี่ยมมาเยอะนะแล้วตั้งแต่ผมฟังก็คือเป็นคนดี 100% ยังยืนยันนะครับ 100% ที่สุดในชีวิตอย่างนี้ดีกว่าโอ้เดี๋ยวเดือนมกราปลายเดือนจะพาพ่อแม่ไปขอไม่ควรต้องยังนะถ้าตกลงเนี่ยขอยังไม่เอาแล้วสรุปว่าจะแต่งงานกับเราไหมอย่าขู่ดิแต่งเลยแต่งเลยจะไปก่อนเขาเลยนะ